มัยก่อนเนี่ยเราก็แค่เห็นคนหมดสติแล้วก็ปั๊มบางทีก็เป่าปากแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันต้องช็อกตอนที่หัวใจมันหยุดเต้นใหม่ๆครับมันไม่ตายอย่างนี้เลยนะครับหัวใจมันจะสั่นอย่างนี้ครับอ๋อเอ็กซ์ AED คืออะไรฮะมีอะไรที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับไอ้เครื่องนี้บ้างเพราะไม่กล้าปั๊มเพราะว่ากลัวซี่โครงหักไม่กล้าปั๊มเพราะกลัวโดนฟ้องไม่กล้าปั๊มเพราะกลัวถือว่าลวนลามแล้วก็ไม่กล้าปั๊มเพราะว่ากลัวไปทำให้เต้านมเขาแตกหรือคนที่เสริมนมมาถ้าคุณจะทำบุญนะคุณไปเรียนปั๊มหัวใจทำบุญสุดๆแล้วโอ้อันนี้คำนี้โดนมากก่อนอื่นเรามารู้จักหมอเจ๋ก่อนว่าหมอเจ๋คือใครนะครับปัจจุบันทำอะไรแล้วก็ทำไมถึงหมอเจ๋เนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับการกู้ชีพนะฮะสวัสดีครับหมอเจ๋สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายแจ๋เจ๋นะครับเรียกหมอเจ๋ก็ได้นะครับพี่วินัยเรียกหมอเจ๋เป็นก็สนิทกันมานานแล้วนะพี่ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์นะจนจบมานะครับนะผมก็ทำงานด้านนี้มาจริงๆผมก็ทำงานด้านนี้มานานแล้วเนาะผมเราทำงาน10กว่าปีแล้วพี่แก่แล้วอะครับผมก็เรียนจบมาแล้วก็มาสนใจด้านอาชีวอนามัยแล้วก็ไปเจอเครื่อง AED ครับพอเจอเครื่อง AED เนี่ยก็รู้ว่า AED เนี่ยมันสำคัญนะบ้านเรายังไม่มีคนใช้ยังไม่มีคนพัฒนาหรือมีแบบไม่มีคนแบบเอามาใช้งานจริงๆหรือการเรียนการสอนเนี่ยมันยังขาดอยู่เมื่อมา10กว่าปีก่อนครับผมก็เริ่มสนใจเครื่องนั้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องการ CPR มาแล้วก็มาเรียนรู้ครับเรียน CPR ตั้งแต่พื้นฐานเลยจนกระทั่งแอดวานเลยตอนนี้ผมแอดวานแล้วก็หลังๆผมก็ถึงขั้นสูงก็มาเป็นอาจารย์สอนด้วยอาจารย์สอนกู้ชีพขั้นสูงให้นะครับนะหลายๆที่ก็เป็นอาจารย์พิเศษให้เขานะปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนเป็นอาจารย์สอนนะครับเรื่องของการ CPR พื้นฐานนะครับสำหรับคนทั่วไปบุคลากรทางแพทย์แล้วก็การกู้ชีพขั้นสูงนะครับแล้วก็จริงๆผมมีบริษัทด้วยเกี่ยวกับการอบรมด้วยครับแล้วก็มีจำหน่ายเครื่อง AED อะไรเงี้ยด้วยนะครับนะส่วนผมจะไม่ระบุ AD นะว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีเพราะแต่ละยี่ห้อมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วก็การกู้ชีพเนี่ยพื้นฐานมันอยากให้เหมือนกันหมดอยากให้เหมือนหมดจริงๆจะได้รู้ว่าการปั๊มหัวใจการกู้ชีพแบบไหนดีที่สุดสำหรับคนไข้นะครับ AED เนี่ยที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเห็นเครื่อง AED เนี่ยตามห้างตามสนามบินตามรถไฟฟ้ามันเริ่มเกิดละหมอเจ๋ AED คืออะไรฮะมีอะไรที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับไอ้เครื่องนี้บ้างเอาละเราให้คร่าวๆเรื่อง AED นะครับ AED ก็เป็นเครื่อง Automatic External Defibrillator ครับ Automatic ย่อมาจากคำว่าอัตโนมัติอัตโนมัติคือมันอ่านอัตโนมัติครับเครื่องก็จะสามารถอ่านขึ้นไฟฟ้าที่ช็อคได้อัตโนมัติแล้วก็ช็อคไม่ได้ก็จะบอกว่าช็อคไม่ได้ครับอันนี้เครื่อง AED เครื่องตัวเครื่องเนี่ยจะทำหน้าที่อ่านวิเคราะห์แล้วก็ปล่อยพลังงานแล้วก็มีคำสั่งให้ครับว่าขั้นตอนที่ต้องเป็นยังไงในการปั๊มชีวิตในการปั๊มหัวใจแล้วก็การช่วยชีวิตนะครับนะอันนี้คร่าวๆของการใช้เครื่อง AED ครับปัจจุบัน AED ใช้งานง่ายครับแล้วก็งานใช้งานง่ายแม่นยำแล้วปัจจุบันนี้ก็ถูกกฎหมายด้วยครับคนทั่วไปใช้ได้ครับมีกฎหมายให้ใช้อยู่นะครับปัจจุบันนี้เครื่อง AED เป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลครับตั้งแต่พฤษภาคมปี2558นะครับประกาศจากสปช.เลยเป็นเครื่องปฐมพยาบาลนะครับแสดงว่าคนทั่วไปใช้ได้ปกติเลยปฐมพยาบาลเหมือนกับเครื่องปฐมพยาบาลปัตเตอร์กับเครื่องปฐมพยาบาลอันนี้เป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลครับนะใครๆก็ใช้ได้ครับครับแล้วก็สถานที่ที่ใช้ได้สถานที่มีอยู่ที่ไหนบ้าง AED ปัจจุบันนี้ก็มีกฎหมายออกมาบังคับครับนอกจากบังคับแล้วมีการรณรงค์ด้วยว่าให้มี AED ทั่วไปหยิบได้ภายใน4นาทีครับนะครับโอเคกฎหมายก็ออกประมาณปีที่แล้วปี64ก็เลยไม่แปลกว่าจะเห็นว่ามันถี่มากเลยนะถี่ครับมันถี่มีเยอะครับอยากให้รู้ว่าถี่แค่ไหนก็ดูสนามบินครับนะถ้าไปสุวรรณภูมิไปดอนเมืองเห็นครับทุกๆ2นาทีเจอดึกขึ้นเอ้าเนี่ยบอก4นาทีไง2ขึ้นไป2กับ2ครับอ๋อมันเป็นที่มาที่ไปนี่มันที่ไป2กับ2ครับเพราะ2นาทีของผมหมายความว่าเดินไปหยิบนะครับไม่ใช่วิ่งไปหยิบเพราะถ้าวิ่งแล้วล้มอีกคนละแย่เลยการผู้ประสบภัยคนที่2โอเคอันนี้คือความสำคัญของเครื่องครับทำไมมันต้องช็อกหัวใจด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็แค่เห็นคนหมดสติแล้วก็ปั๊มบางทีก็เป่าปากแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันต้องช็อกไอ้ช็อกนี่จริงๆมันทำหน้าที่อะไรเครื่องทำไมหัวใจมันต้องช็อกด้วยครับโอเคAED นะครับทำหน้าที่อ่านวิเคราะห์ครับว่าเครื่องตัวนี้หัวใจลักษณะแบบไหนนะถ้าดูตามคลื่นไฟฟ้านะครับมันจะบอกได้เป็นยังไงนะครับโอเคผมเล่าให้ฟังหัวใจเวลาเต้นนะครับหัวใจเราเต้นอย่างนี้มีตัวใช่ไหมครับนะตอนหัวใจเต้นเร็วเป็นอย่างนี้ตอนที่หัวใจมันหยุดเต้นใหม่ๆครับมันไม่ตายอย่างนี้เลยนะครับหัวใจมันจะสั่นอย่างนี้ครับเรียกสั่นระลีครับแล้วก็สั่นแบบนี้เรียกสั่นพิ้วแล้วก็พิ้วเบาพิ้วเบาพิ้วแล้วก็หยุดจังหวะที่มันพิ้วๆอย่างนี้ครับหัวใจไม่ได้ตายนะครับแต่การนำไฟฟ้าหัวใจมันเพี้ยนไปเนื่องจากหัวใจมันขาดเลือดบางส่วนมันจึงพิ้วเพราะเราการช็อกทำให้หัวใจมันหยุดครับแล้วก็รอจนหัวใจที่เหลืออยู่ที่มันทำงานได้กลับมาทำงานใหม่ให้เป็นปกติ
อันนี้เรียกการช็อตไฟฟ้าหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจึงมีจำกัดทำไมต้องบอก4นาทีด้วยจริงๆมัน4ถึง10นาทีครับเนาะประมาณจริงยิ่งเร็วยิ่งดีครับนะถ้ามันยิงผิวใหม่ๆอ่ะช็อตปึ้งมันกลับมาเร็วถ้าผิวนานๆแล้วครับมันเบาๆเงี้ยโอกาสกลับมาไม่มีน้อยดังนั้นจึงเป็นความสำคัญก็ว่าการปั๊มหัวใจก็เป็นการแค่ผิวแล้วก็บีบให้มันบีบชั่วคราวครับหัวใจก็ยังสั่นอยู่เหมือนเดิมเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยนี่คือมีการบีบนะกับปั๊มแต่มันก็ยังผิวอยู่ก็ยังผิวอยู่มันก็ปั๊มอย่างนี้แสดงว่ามันก็ไม่เวิร์กมันหัวใจก็ไม่กลับมาเต้นปกติครับแต่การที่เราช็อกการช็อกปึ้งแล้วมันหยุดเนี่ยมันพักถ้าเขาพักเนี่ยหัวใจมันกลับมาเต้นใหม่ครับเหมือนเรารีเซ็ตหัวใจรีเซ็ตหัวใจเราใช้ภาษารีเซ็ตก็ได้ครับแต่จริงการเรื่องดีโพลาริเซชันนั่นหรือการทำให้หัวใจเต้นครับอ๋อนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าปัจจุบันเขารณรงค์ใช่ครับว่าต้องรีบดูว่ามันผิวหรือมันเต้นผิดจังหวะไหมถ้าช็อกได้ให้รีบช็อครีเซ็ตปุ๊บมันจะได้กลับมาแล้วเราจะได้ปั๊มได้ดีช็อกเร็วรอดเยอะครับอ๋อต้องเร็วแค่ไหนหมอเจียจริงๆเร็วที่สุดดีที่สุดครับเร็วสุดได้ดีที่สุดครับผมเข้าใจว่ามีการรณรงค์ให้มีการเรียนนะฮะการฝึกการกู้ชีพแต่หมอเจียยังเห็นว่าคนยังขาดความรู้ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญหมอเจียอยากจะแนะนำยังไงดีครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงอย่างนี้ดีกว่าครับเอาง่ายๆนะครับถ้าผมหมดสติไปใครเจอผมนะครับนะบุกเรียกแล้วปั๊มผมด้วยนะเอาพูดง่ายๆครับเราไม่สามารถปั๊มหัวใจตัวเองได้ครับเพราะชีวิตจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเรียกใครมาช่วยได้ การปั๊มหัวใจจึงเป็นการช่วยเหลือที่แบบง่ายที่สุดมันเป็นเรียกว่าไงเราช่วยตัวเองไม่ได้พี่มันเป็นการต้องพึ่งคนอื่นมันต้องพึ่งคนอื่นครับมันเป็นการทำบุญอย่างนึงนะพี่ยืมมัจจุราชเลยง่ายๆยืมมัจจุราชถ้าคุณจะทำบุญนะคุณไปเรียนปั๊มหัวใจทำบุญสุดๆแล้วโอ้อันนี้คำนี้โดนมากคำนี้โดนจริงๆคือถ้ารอดมาเนี่ยพี่เจดีเจ็ดชั้นก็สู้ไม่ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปั๊มหัวใจผมว่ามันเป็นการทำบุญที่ดีเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดครับมันเห็นผลนะมันเห็นผลนะใช่ไหมอันนี้เห็นผลจริงๆเนี่ยเหมือนการเห็นผลจริงครับนั้นผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าอยากให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อใจในการในตัวเองด้วยนะเวลาช่วยใครก็แล้วแต่ครับเพราะสักวันนั้นเพราะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นผมก็ได้อาจจะเป็นผมเป็นพี่ก็ได้หมดสติอยู่กลางห้างเราก็อยากให้คนอื่นมาช่วยอยากให้คนช่วยเราทำทุกวันนี้ครับผมบอกนะครับเราทำทุกวันนี้มองในมุมดาร์กเลยทำเพื่อตัวเองก็ได้เราสื่อสารไปเพื่อตัวเองก็ได้อันนี้ลึกซึ้งนะเพื่อเราสักวันหนึ่งจะเป็นเราก็หวังว่าคนที่จะมาช่วยเราก็เป็นคนที่มีความรู้เหมือนเราใช่ครับความรู้อันนี้ก็ต้องเราอยากให้ความรู้ตรงนี้มันแพร่หลายครับให้คนรู้ว่ามันสำคัญนะสำคัญกับใครสำคัญกับเรานี่แหละถ้าเราไม่สอนคนอื่นให้เป็นคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้ครับสักวันหนึ่งผมก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าผมเป็นผมหมดสติไปผมจะหยุดเต้นไปก็ลูกศิษย์ผมสักคนก็ได้หรือใครสักคนที่ดูคลิปก็ได้ว่าโอเคนะอย่างน้อยที่สุดอะผมบอกขั้นตอนไปคุณรีมายได้คุณช่วยผมได้ก็แฮปปี้คุณช่วยครอบครัวคุณได้ก็แฮปปี้นะผมเชื่อว่าประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าไม่เคยมีหมอคนไหนมานั่งคุยอย่างนี้เนี่ยจะไม่รู้เลยนะว่าโอ้กว่าจะปั๊มคนหนึ่งได้เนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยแต่ละร้อยพ่อพันแม่นะเขาเรียกนะรายละเอียดมันเยอะครับครับมีเฮดแฮนด์ฮาร์ดมันต้องมีทั้งหัวทั้งมือทั้งหัวใจสามอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันถึงจะ CPR สำเร็จถึงจะรักษาคนได้เราไม่มีใจทำเราไม่อยากทำเราไม่กล้าทำทำไปจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะทำไปเขาจะตายหรือเปล่าคำถามเจอบ่อยสุดเลยพี่บ่อยสุดเลยนะครับซี่โครงหักเป็นไรไหมเดี๋ยวเขาซี่โครงหักอ่ะที่ปอดแย่เลยเอาหมอปอดซี่โครงหักเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรรักษาได้ไหมพี่ได้รักษาได้นะอันนี้ตอบตรงนะครับที่คงหักรักษาได้โดไม่ตายแต่ถ้าไม่ปั๊มตายแน่อันนี้คือปัญหาที่หนึ่งที่ชัดเลยนะครับถ้าความเป็นจริงที่ปอดก็รักษาได้นะแต่หัวใจหยุดเต้นรักษาไม่ได้นะครับนั่นเป็นความไพรอริตี้สำคัญระดับแรกๆอันนี้อยากให้เน้นในคลิปพี่เลยนะว่าให้รู้เลยที่คงหักมันไม่ตายที่ปอดก็ไม่ตายมีความเชื่ออะไรครับที่คนไม่ยอมปั๊มความเชื่อสองเนี่ยถ้าเขาตายเขาเป็นอยู่แล้วปั๊มเขาตายแล้วเราจะผิดเราจะเป็นฆาตกรรมเขาเปล่าอ๋ออันนี้ก็มีความเห็นเมื่อความสำคัญนะครับปัจจุบันก็ยังมีคำถามอยู่เลยว่านักเรียนก็ถามผมประจำเลย
เนี่ยแล้วผมไม่ถอดเสื้อผู้หญิงกลางห้างมันจะเหมาะไหมถ้าเขาไม่ได้ตายจริงอ่ะผมจะปั๊มแล้วเขาจะด่าผมไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเสมอๆครับว่าถ้างั้นอ่ะคุณตามทีมก่อนถ้าตามทีมช่วยเหลือมาคุณไม่ฮาลาลมินเขาแน่ไม่เป็นการลวนลามเขาแน่ๆเพราะคุณเจตนาคุณดีอ่ะดันหนูก้าวแล้วอ่ะแล้วเจตนาคุณไม่ดีคุณไม่ตามอ่ะสถานการณ์ง่ายๆเนี่ยผู้หญิงหมดสติอยู่แบบถนนเปียวๆไอ้พี่มีไฟอันหนึ่งส่องมาตรงผู้หญิงเลยหมดสติอยู่เลยกำลังไม่รู้เมาหรือไม่เมาจะสวยนะไอ้ไปปลุกไม่เจอปั๊บก็ถอดเสื้อแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ลวนลามเลยโดนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตามทีมได้เราตามยังไงล่ะตามโหก้าวยังไงล่ะตามฉุกเฉินยังไงอ่ะเราก็โทรศัพท์เปิดนะสปีกเกอร์โฟนโทรก่อนเลยเซฟที่สุดครับอันนี้คือที่มีปัญหาปัจจุบันที่บอกปัญหาเนี่ยอุปสรรคเนี่ยอันนี้อุปสรรคสำคัญเลยคนเราไม่กล้าปั๊มผู้หญิงกั๊มไปกับกลัวการเกิดฮาราสเมนต์ขึ้นการลวนลามอะไรเงี้ยนั่นแหละปล่อยตายเลยจริงอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงสองเราก็ไม่กล้าคือปั๊มเด็กโตปั๊มเด็กอายุ8ขวบเนี่ยปั๊มยังไงปั๊มแบบไหนปั๊มเด็กตัวเล็กๆหรือนิวบอร์นอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักสำคัญครับว่าสเต็ปเหมือนกันหมดเลยนะครับนิวบอร์นเนี่ยหรือเด็กตัวน้อยๆเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันสเต็ปเท่ากันเลยแต่ตอนปั๊มอ่ะพี่จะปั๊มไงเด็กตัวแค่มือเองอ่ะเอามือไปกดก็ไม่ได้มันเล็กอ่ะเนี่ยตัวของน้องเขาเล็กก็ใช้นิ้วกดมันต้องมาเข้าคลาสเรียนครับถึงจะรู้ว่าต้องกดแบบไหนถึงแล้วดูในวิดีโอก็ไม่เหมือนจริงครับตอนกดเนี่ยแรงกดมันไม่เท่ากันลูกศิษย์ถามผมเยอะมากครับมีน้องๆถามหลายคนเลยอาจารย์ปั๊มแล้วนมแตกเปล่าไม่น่ามั้งคนละเอเรียกันผมเล่าให้ฟังนะครับนี่ฟังชัดๆนะครับนมเวลาทำมันทำแยกกันนะครับตรงกลางนี่เป็นกระดูกอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ทำนมมารวมกันมันไม่โดนกระดูกตรงกลางครับยังไงเราปั๊มไม่โดนนมแน่ๆเพราะนั้นบอกแล้วคนทำนมปั๊มได้นะเพราะกระดูกกลางก็อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมไม่ต้องไปปั๊มนมข้างซ้ายก็ได้อันนี้เรื่องอันนี้ก็คือก็คือไม่กล้าปั๊มเพราะว่ากลัวซี่โครงหักไม่กล้าปั๊มเพราะกลัวโดนฟ้องไม่กล้าปั๊มเพราะกลัวถือว่าลวนลามแล้วก็ไม่กล้าปั๊มเพราะว่ากลัวไปทำให้เต้านมเขาแตกหรือคนที่เสริมนมมาอีกที่ไม่กล้าช่วยหลายครั้งนะครับก็คืออย่างเช่นว่าคนโดนไฟฟ้าช็อตอยู่เนี้ยตอนเรียนลูกเสือตอนเรียนประถมนะสูงศึกษาลูกเสือทำไงพี่คนโดนไฟฟ้าช็อตก็ต้องหาอุปกรณ์เราเอาไม้เขี่ยปึ๊บตีนถีบไฟฟ้าวนเตะต่ำๆมันทำได้พี่แต่ไฟฟ้าวนเตะสูงๆไม่มีใครมันความต้านทานมันพอจะดึงได้นะครับมันพี่โดนช็อตด้วยเลยนะครับพวกนี้เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยการไฟฟ้าช็อตเราก็ต้องมีความรู้เพราะว่าถ้าไฟฟ้าช็อตเนี่ยคุณต้องทำกันเอาการปั๊มหัวใจหรือการใช้เครื่อง AED เนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเพราะว่ามันเบสิกที่เหมือนเราเรียนนะครับมันเป็นการเรียนอันหนึ่งที่เขาต้องสำคัญในเอาง่ายๆตอนเราเรียนมัธยมอ่ะนะพี่มันมีเรียนอะไรนะสพช.เรียนสาสุขศึกษาอะไรเงี้ยสุขศึกษาเมื่อก่อนเราก็จะเรียนเรื่องแบบสุขศึกษาเกี่ยวกับการตื่นการเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้ควรอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเลยแหละเพราะมันเรามาสอนตอนการ CPR ต้องเรียกอย่างนี้เลยว่า CPR ตอน CPR จริงๆอ่ะพี่ทำไมต้องอยู่ในหลักสูตรการศึกษาทำไมคุณต้องเรียนขนาดนั้นเลยเหรอนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้หรือเปล่าและหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าการเรียนการสอนพวกนี้เนี่ยมันต้องทำทีๆทำบ่อยๆถ้าคนเข้าคลาสเรียนจะรู้เลยว่าการปั๊มหัวใจมันไม่ง่ายมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยเลยมันเรียกว่าเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนแบบนี้เขาใช้อีกพิเรียนครับเขาเรียกว่าไซโคมอเตอร์สกิลก็คือการใช้เขาเรียกตอนผมสอนนะอาจารย์เขาจะสอนผมประจำเลยครับมีเฮดแฮนด์ฮาร์ดมันต้องมีทั้งหัวทั้งมือทั้งหัวใจสามอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันถึงจะ CPR สำเร็จถึงจะรักษาคนได้นะครับเฮดแฮนด์ฮาร์ดก็คือเฮดเนี่ยหนึ่งต้องมีความรู้ครับว่า CPR คืออะไรใช้ AED เป็นยังไงใช้แบบไหนนะครับแฮนด์เราต้องมีสกิลครับว่าเราจะปั๊มยังไงจับแบบไหนปั๊มได้ยังไงฮาร์ดต้องมีใจครับฉันจะช่วยเขานะแรงช่วยมันต้องมีใจช่วยก่อนซึ่งถามว่าสามอย่างเนี้ยมาพร้อมกันเนี่ยโอเคฉันมีใจฉันมีมือแต่ฉันไม่รู้ก็ยากฉันมีเฮดมีฮาร์ดแต่ไม่เคยทำมันก็ยาก